สำหรับเมนูนี้มีชื่อว่ามูสช็อกโกแลตเฮเซลนัทนะครับกับช็อกโกแลตมิลเลอร์เกรสนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะครับตีกับเฮเซลนัทนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ DLA เฮเซลนัทฟิลลิ่งสำเร็จรูปนะครับขั้นตอนแรกครับให้ใส่วิปปิ้งครีมไปเลยได้แล้วเขาจะลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่จะเสริมโครงสร้างให้ส่วนที่1นะครับให้เอาเจลาตินแผ่นนะครับแช่ในน้ำแข็งไว้นะครับหรือน้ำเย็นครับผมต่อมานะครับของเหลวและน้ำตาลทั้งหมดนะครับมีวิปปิ้งครีมครับนี่ผมจะตั้งไฟเลยนะครับสังเกตว่าเจลาตินที่เราบูมนะครับใช้ได้แล้วนะครับเราบีบน้ำออกให้หมดเลยนะครับปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็คนเขาไปเลยเจลาตินละลายแล้วนะครับผมจะปล่อยให้เย็นอุณหภูมิห้องนะครับประมาณ25องศาเราได้ทั้ง2ส่วนแล้วนะครับส่วนที่1นะครับเป็นส่วนที่เราตีเย็นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่เราขึ้นร้อนและคูลดาวน์ให้เป็นอุณหภูมิห้องผมจะเอาส่วนที่2นะครับผสมกับส่วนที่1ครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมจะเทใส่พิมพ์นะครับผมจะเทแค่ครึ่งพิมพ์ก่อนพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเคาะผมจะใช้เป็นสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามแมคโครทุกสาขาครับปาดเพื่อให้เขาเท่ากันครับเดี๋ยวผมจะเอามูสตัวนี้นะครับไปแช่แข็งเวลาเซตก็จะประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับในช่องฟรีซเลยครับผมส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญที่สุดคือส่วนที่เป็นตัวเคลือบมูสทั้งหมดนะครับหรือช็อกโกแลตมิลเลอร์เกรสเราจะใช้เป็น DLA Dark Couverture นะครับเป็นช็อกโกแลต 58% จากเบลเยียมนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเวฟ1นาทีนะครับผมเราจะเอาแต่ละส่วนเนี่ยมาขึ้นร้อนนะครับผมจะมีวิปปิ้งครีมค่อยๆคนนะครับสังเกตว่าช็อกโกแลตที่เวฟจะเมลลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะกรองนะครับเพื่อให้ไม่เกิดอากาศในตัวที่เราจะเคลือบตัวมูสเฮเซลนัทกันครับหลังจากนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปคูลดาวน์หรือทิ้งไว้ให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องนะครับมูสเราก็จะเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามูสออกจากพิมพ์เนาะทีนี้ผมจะเคลือบช็อกโกแลตนะครับพอเราเกรสเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะจะเงาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตู้เย็นเลยนะครับอุณหภูมิ 4-8 องศาครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เราจะมาตกแต่งบนช็อกโกแลตมูสกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นทิวลี่ใบไม้นะครับหรือเป็นแผ่นใบไม้กรอบผสมกันเลยครับเราสามารถปาดในพิมพ์ซิลิโคนได้เลยเนาะจะเอาเข้าอบนะครับไป190องศา1นาทีครับผมตัวตกแต่งหน้าอีก1ตัวนะครับส่วนนี้ผมจะออนท็อปไว้ด้านบนของตัวมูสเฮเซลนัทเลยครับตีให้เข้ากันนะครับได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4-8 องศาครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราจะทำเป็นตัวฐานโดยใช้แป้งพายแผ่นเนยสดแช่แข็งตาเอ็มเบคเฮาส์ครับอ
บไฟ180องศานะครับประมาณ 15-16 นาทีครับผมเสร็จแล้วนะครับเมนูนี้เหมาะกับเทศกาลพิเศษนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับ